lollipop.linglingshop monkey direct เอาละฮะก่อนที่คุณจะดูต่อไปนะฮะเราต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณ Monkey Direct ครับผมนี่เลยนะฮะอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในบ้านนะเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครัวเรือนแล้วมหัศจรรย์ด้วยใช่ไม้ม็อบมหัศจรรย์แล้วโคตรของโคตรของโคตรทนเออเพชรอะไรมีแต่ของมหัศจรรย์ ของก็ดีจริงๆแล้วตอนนี้เด็กๆชอบเลยแก้วทำน้ำแข็งอ๋อสลอบี้เหรอสลอบี้นะฮะบอกเลยนะว่าทีโอเดี๋ยวกลับไปถึงที่ Monkey Direct นะไปเอา1แก้วแล้วไปรีวิวให้ดูด้วยนะว่าทำยังไงนะเออแก้วทำนะราคาไม่แพงนะอากาศร้อนๆฝนตกๆอย่างนี้คุณอยากจะทำไปถึงบางทีไปณสถานที่แบบไปที่ช็อปแล้วแบบอ้าวเครื่องไม่เปิดเซ็งไหมเซ็งมากทำเองที่บ้านเลยใช่ลองเข้าไปติดตามดูนะฮะที่เพจ Monkey Direct ครับผมขอขอบคุณ lollipop.linglingshop ค่ะในเรื่องความสวยความงามสิ่งที่ควรจะจำเป็นมากๆเลยนั่นคือวิตามินถูกต้องพี่เจแล้วเขานำเข้าถูกต้องจากประเทศญี่ปุ่นจากเกาหลีของแท้ 100% ของแท้ 100% คุณเต้ได้กินบ้างยังเนี่ยกำลังต้องหาละ ต้องมาปรุงละผิวเลยนะแดดเยอะไม่ว่าวิตามิน A B C D E F G Hจนถึง Z เขามีครบหมดแล้วผมเนี่ยกินประจำอย่างพวกวิตามินซีตอนนี้เนี่ยในช่วงโควิด19เนาะควรจะมีวิตามินซีอัดเข้าไปเยอะๆหรือคุณต้องการแบบว่าเริ่มเป็นเน็บชาผมเริ่มเป็นแล้วหาวิตามิน B กินได้และถ้าจะกินแบบว่าอยากให้กระดูกกระเดี่ยวดีคุณต้องหาแคลเซียมกินแต่ถ้าท่านได้แคลเซียมที่ดีคุณต้องมีวิตามิน D เข้าไปด้วยเขามีหมดเอางี้ดีกว่าครบเลยในที่เดียวลองเข้าไปดูได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือในอะไรต่างๆนะพิมพ์คำเดียวเลยฮะหรือใน Shopee นะlollipop.linglingครับผมจันเต้ครับครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมมองจากเข็มทิศง่ายๆของผมนะคือทิศใต้บ้านหลังสีเหลืองผมถามในเรื่องที่เราเดินรอบกันมาหมดแล้วชัยภูมิเนี้ยเป็นยังไงครับคือบ้านเนี้ยจริงๆอ่ะเหมือนจะหันทิศใต้แต่จริงๆไม่ได้หันทิศใต้อ้าวก็ตัวบ้านหันทิศใต้เนี่ยทิศใต้ตรงๆเลยแต่การนับประตูการนับกระแสอย่างที่บอกเสมอว่าเราไม่ได้ดูที่ทิศเราดูที่กระแสเพราะนั้นประตูบ้านอยู่ไหนกระแสเข้าทางไหนนี่ประตูบ้านอยู่นี่ใช่นั่นแปลว่าประตูบ้านหันทิศตะวันออกถูกต้องอ่ะบ้านผมมีประตูข้างบ้านกับประตูหน้าบ้านอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงให้กำหนดว่าให้เลือกมาหนึ่งประตูเป็นประตูหลักนั่นแปลว่าเราเข้าออกประตูไหนให้เป็นประตูหน้าบ้านหน้าบ้านพอทิศที่เป็นกระแสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นถูกไหมครับคราวนี้อย่างที่สองก็คืออย่างที่เราเดินดูเมื่อกี้ประตูหรือช่องลมช่องหน้าต่างอะไรก็ตามที่มันเชื่อมโยงถึงกันเนี่ยสามบานเป็นต้นไปถือว่าเป็นทางเดินวิญญาณโดยเราอนุญาตโดยที่ไม่รู้ตัวประตูรั้วหนึ่งรั้วใหญ่บ้านกระจกสองกระจกสองประตูหลังบ้านสามแล้วไปรับพลังจากต้นไม้ใหญ่ด้านหลังบ้านเมื่อกี้ข้ามอีกซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมนะครับที่จะมีวิญญาณอยู่แต่ส่วนจะคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวว่ากันถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตอนนี้ผู้ชายอยู่ไหมที่โอโรอยู่ครับอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปขออนุญาตนะครับเจ้าของบ้านนำเลยครับเปิดเข้ามาผมจะบอกให้ว่ารูปที่คุณเบียร์ส่งมาให้เราดูเนี่ยไม่ใช่สภาพนี้เลยตอนที่มาซื้อไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคนที่อยู่เก่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงใช่ค่ะขายในราคา1,500,000 บาทใช่ค่ะปกติแถวนี้ขายเท่าไหร่2ค่ะ2ล้านเพราะบ้านหลังนึงก็2.3 ล้านแล้วความบังเอิญที่ไม่บังเอิญคือดันมาได้บ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณเบียร์พอดีทีโอผู้ชายอยู่ไหนตอนนี้ก็อยู่นี่ครับตอนนี้เราเห็นแค่ดวงวิญญาณเดียวหรอต้องไปดูเพิ่มต้องไปดูเพิ่มอีกแต่ตอนนี้มีผู้ชายคนนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะเขาทำไมถึงมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เขาอยากมาอยู่ครับอยากมาอยู่ครับแล้วการที่คุณเบียร์เจอดวงวิญญาณดวงวิญญาณหนึ่งเนี่ยมาโอบกอดเขาอย่างเงี้ยใช่เขาไหมไม่ใช่ค่ะเขาบอกอ้าวผมขยับมาเขายืนอยู่ไหนอยู่นี่ก็ได้เขายืนอยู่ไหนครับตรงนู้นครับตรงนี้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปไหมครับเขาก็ดูโกรธครับโกรธคุณแอร์สื่อสารกับเขาได้ไหมครับตอนนี้เขาก็ยังยืนดูโกรธอยู่ค่ะแต่แอร์ต้องการจะคุยกับเขาได้ถ้างั้นผมจะปล่อยให้คุณแอร์กับน้องทีโอเจรจาเขานะถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและต้องการอะไรก่อนมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูมานานแล้วครับมาทำไมเขาอยากมาอยู่ครับมึงรู้ไหมว่าเดี๋ยวมึงก็ต้องลงนรกอเวจีต้องเผื่อไม่ได้ปู่กูไม่ยอม
ูเมื่อยอมจับกูจะทำครับหลุดจากนี้แล้วถ้ามึงไม่ออกไปมึงลงเอาเวจีแล้วนะมึงรู้ว่ามึงตายไปตอนเป็นคนมึงก็ตายมาก็ยังอีกเขาว่าไงครับเขาเงียบไม่พูดเลยเขาก็เงียบไปพูดไรครับคราวนี้ในสิ่งที่คุณแอร์ลองถามซิว่าเขาเนี่ยใช่คนที่ไปยุ่งกับคุณเบียร์หรือเปล่าใช่ใช่พี่ใช่ใช่ครับเขาเนียนไปอย่างนั้นอ่ะอย่าทำนิสัยแบบนี้นั่นเพราะเขาโกหกเหรอที่โอตอนแรกใช่ค่ะครับเขาโกหกเราตอนนี้เขาตอบใช่แล้วครับอ่าฮะเพราะอันนี้เขาโกรธมากๆเลยครับตอนนี้เขาโกรธมากโกรธใครโกรธพี่แอร์ครับเขาบอกคราวนี้ถามเขาหน่อยนอกจากเขาแล้วยังมีดวงวิญญาณอื่นอยู่อีกป่ะมีแต่กูไม่บอกไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเราไปค้นต่อข้างบนตอนนี้เราได้ดวงวิญญาณนี้เขาเดี๋ยวเขาจะตามไม่ตามเดี๋ยวว่าไงก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจข้างบนต่อว่าข้างบนมีอะไรบ้างอันนี้ผมอาจจะให้คุณแอร์กับน้องทีโอลองขึ้นไปสำรวจก่อนได้ครับไปและก่อนที่จะขึ้นไปสำรวจต่อที่ชั้นบนน้องทีโอก็ได้ทำการจุดธูปบอกกล่าวพระแม่ธรณีเพื่อเปิดทางให้ทีมงานสามารถถ่ายทำต่อได้อย่างราบรื่นครับเอาละฮะทีโอจุดธูปไปเรียบร้อยแล้วการจุดธูปนี่คือการทำอะไรลูกการบอกให้พระแม่ธรณีเปิดทางครับเปิดทางครับนี่คือเราต้องเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก่อนหรอหรือว่ายังไงลูกคือในการทำพิธีเนี่ยจะมีการบอกกล่าวพระแม่ธรณีครับเพื่อที่เราจะทำลำดับขั้นตอน1 2 3 4ครับหรือแม้แต่กระทั่งอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ควรจะอยู่หรือดวงจิตดวงวิญญาณที่จะอยู่เนี่ยครับจะได้รู้ตัวว่าจะทำอะไรนะมึงจะคุยจะเคลียร์จะอะไรก็รีบตกลงเซย์เซโนกันให้เรียบร้อยเพราะถ้าเขาทำแล้วครับคุยไม่ได้แล้วคราวนี้เราบอกงี้ก่อนแล้วกันเนาะว่าเราจริงๆเราก็อยากให้พลังงานหรือดวงวิญญาณที่เนี่ยเนี่ยเห็นก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้เนาะคราวนี้สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยคือจัดการจนสลายแล้วสาบศูนย์สาบสิ้นไปหมดเราต้องการเจรจาก่อนบอกก่อนว่าให้เขาพูดจริงนะถ้าพูดไม่จริงจะฟันขู่เขาไปก่อนอะไรแบบนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะให้คุณแอร์เนี่ยขึ้นไปกับน้องทีโอก่อนไปแค่สำรวจก่อนว่าสิ่งที่เราเจออะไรข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนอกจากดวงวิญญาณผู้ชายตัวนี้นะอ่ะโอเคลองขึ้นไปครับเดี๋ยวเอากล้องไปแค่ตัวเดียวพอไปบอกเขาว่าเขาใช่คนที่มาทำให้พี่เบียร์โดนโอบตรงนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ครับแต่ว่าเขาจะไม่ทำแล้วนะคะถ้าอีกเขาจะฟันครับนี่วิญญาณตัวไหนครับตนเดิมค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอมันหนีขึ้นมามันจะมาเอาพวกมันแบบมันมีบริวารแต่ว่ามันตอนแรกมันแอปเปิ้ลมันอะเป็นแบบตัวเล็กอะอยู่ข้างล่างอะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันตัวดีเลยแหละฮะแล้วมันก็เลยขึ้นมามันเห็นว่าเราไอ้นี่มันก็เลยจะแบบมาหาแบบบริวารมันที่มันเลี้ยงไว้อยู่อ่ะพี่เจอันนี้ห้องไหนครับห้องนอนค่ะตอนนี้ในห้องนอนเจอกี่ดวงวิญญาณครับดวงเดียวค่ะแล้วอย่างสมมติพระที่เขาตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันผีป้องกันอะไรได้เหรอคือท่านก็มีพลังในรูปแบบของพลังงานที่ดีอะค่ะพี่เจอือฮึแต่ว่ามันคนละส่วนนะโอเคตอนนี้มีแค่ดวงเดียวที่อยู่บนห้องนอนถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับไปตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นครับอยู่ที่หัวนอนฝั่งด้านนี้ค่ะฮะลักษณะเป็นผู้ชายอย่างที่เราเห็นตอนแรกเลยถูกไหมครับค่ะคุณเบียร์เชิญครับเต้เป็นมนุษย์เขาลดสเต็ปลงไหมพี่ว่าเขาตัวเล็กลงกว่าเมื่อกี้นี้เขาดูเล็กลงค่ะฮะตอนนี้ข้างบนในห้องพระไม่มีดวงวิญญาณแน่นอนอยู่แล้วไม่มีครับฮะแล้วห้องนู้นล่ะห้องเก็บของห้องแต่งตัวตอนแรกก็เห็นเหมือนแบบเป็นชุมนุมเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไปหมดแล้วค่ะก็คือหมายเห็นตอนแรกหมายถึงว่าเห็นเยอะอยู่ครับข้างบนนั่นคือบริวารของเขาหรอครับตอนนี้เหลือแต่ดวงเดียวแล้วนอกนั้นหนีกระเจิงหมดหนีแล้วค่ะหรอค่ะครับก็หนูบอกแล้วแล้วทำไมเขาถึงเข้ามาได้ขนาดนี้อ่ะ
ตะเกียผมไปเปิดไล่ข้างหลังให้แล้วเนี่ยนี่ทางนั้นมาดูด้านนี้ก่อนบอกนี่อยู่นี่นะนี่อยู่นี่นะดูก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์กล้องแป๊บนึงอ่ะด้านนี้คืออะไรครับเนี่ยด้านนี้ตะเกียผมมาเปิดเพื่อบอกว่าถ้ามึงจะไปก็รีบไปอ่าฮะพอนะครับคือถ้ามึงจะไปก็รีบไปอ่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดจ่ายพลังงานของพวกนี้เขาอยู่อ่าฮะใช่เนี่ยเต็มอ๋อคืออะไรเนี่ยจุดจ่ายพลังงานก็คือเขามาจากพวกนี้เลยเนี่ยมาจากไหนครับข้างหลังด้านหลังนี้ทำไมเขาถึงเข้ามาได้ล่ะเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของไม่เพราะบ้านนี้ไม่มีอะไรป้องกันเลยถ้าพี่เจดูจากด้านหลังบ้านทั้งหมดบ้านนี้ไม่มีอะไรป้องกันอ่าฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเข้ามาโดยตรงแล้วมันเล็งจากพื้นที่โล่งต้นไม้ใหญ่อ่าฮะถึงตัวบ้านอ่าฮะประตูบ้านกลางบ้านหน้าบ้านตรงกันหมดอ่ามันเป็นพลังงานตรงที่วิ่งหมดครับและอย่างที่บอกด้วยสีด้วยชัยภูมิของบ้านมันเป็นจุดดรอปอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ถูกเรียกพลังงานมานั่นแหละถูกไหมนั่นคือคำว่าชัยภูมินั่นแหละใช่ชัยภูมิเกิดขึ้นทำให้คนเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยเรียกดวงวิญญาณเนี้ยมาเป็นตัวกระทำใช่มากระตุ้นมากระตุ้นคราวนี้ที่มาเปิดตะเกียคือจะได้บอกว่าทำไม่ไปนะเดี๋ยวโดนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ที่ทีโอบอกคุณแอร์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนแรกตรงนี้เยอะหมดเยอะค่ะเพราะว่ามองขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันสลอนตั้งแต่ข้างล่างแล้วแต่แอมไม่ได้พูดตอนแรกเพราะว่ากลัวว่าจะแบบไปจบเลยฮะถ้างั้นผมถามอย่างนี้เลยครับแล้วอยู่มาปีนึงเนี่ยทำไมเพิ่งเกิดเรื่องอ่ะมันอยู่มานานแล้วอันนี้เพิ่งมามันอยู่มาตั้งแต่บ้านเก่าคนเก่าใช่แต่ว่าจังหวะที่เขาน่าจะสัมผัสได้เพราะว่าเกิดจากมีคนท้องอ่ะมันจะมีพลังงานที่สัมผัสได้ใช่มีชีวิตที่สองกำลังจะกำเนิดขึ้นซึ่งเวลามีชีวิตที่สองกำลังจะกำเนิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าดวงจะไม่ใช่แค่ดวงคุณดวงเดียวแล้วมันเป็นดวงคู่แล้วพอเป็นดวงคู่เนี่ยพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามจะแทรกซึมไม่ว่าจะดีจะร้ายเนี่ยมันจะเยอะไปหมดพี่เจท่านคุณเขาเนี่ยเขาแข็งแรงไม่พอในรูปแบบของกายและใจนะเขาจะโดนแทรกซึมง่ายมากท่านครับผมถามอย่างนี้เลยค่ะอันตรายกับเด็กไหมมากมากจนหนูโกรธอ่ะ